วัสดีครับผมชื่อเทปได้ครับเดี๋ยวคลิปนี้มีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเราเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นการแนะนำดอกที่เป็นดอกลักษณะกัดโค้งพวกนี้นะครับกัดโค้งล้มมุมล้มอานะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมีทำพวกเห็นไหมฮะกึ่งกลมจริงๆเป็นกึ่งกลมนะครับแต่ว่าเราเอาดอกกัดโค้งเนี่ยกัดแล้วก็ไปทำไม้กึ่งกลมหรือว่าจะเป็นอาใหญ่ๆเห็นไหมครับอย่างเงี้ยนะฮะก็มีแล้วครับตัวนี้ผมก็ใช้มีวันนี้เดินมือด้วยแล้วก็เดินโต๊ะด้วยนะครับใช้ดอกเห็นไหมครับดอกค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปกันครับครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับผมสำหรับกลุ่มดอกที่เป็นดอกลบมุมโค้งเนี่ยนะครับลบมุมโค้งต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับในงานไม้เราเนี่ยถ้าเกิดงานเหล็กเขาเรียกมิลลิ่งนะครับกัดงานกัดแต่ว่าถ้าเกิดงานไม้เนี่ยเขาก็จะใช้ทริมเมอร์นะครับหรือว่าจะเป็นเราเตอร์นะครับซึ่งเป็นตัวใหญ่นะครับทริมเมอร์ก็เขาก็จะมีดอกของเขานะครับแกนก็จะเล็กๆอย่างนี้นะครับแกนก็จะเป็นแกน2หุ่น1ทับ4อย่างเงี้ยนะครับทีนี้กลุ่มเราเตอร์เนี่ยก็มีตรงนี้ในกล่องของเรานะครับในกล่องก็จะมีเนี่ยฮะสำหรับชุดนี้เป็นชุด6ดอกเลยนะครับชุดหนึ่งก็900กว่าบาทเฉลี่ยแล้วก็ดอกประมาณ100กว่าบาทนะครับเนี่ยฮะเขาจะบรรจุมาแบบนี้เลยเนี่ยนะครับดอกก็จะมีไล่มาตั้งแต่เล็กกลางใหญ่มีทั้งหมด6ดอกเลยอย่างเงี้ยครับครับสำหรับ6ดอกเนี่ยเขาก็ใส่เราเตอร์นะครับเราเตอร์ก็คือหัวข้อเหล็กจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือแกนสำหรับเราเตอร์ก็คือจะตีได้หนักได้ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับส่วนอีกดอกที่เป็นลบมุมใหญ่ๆเนี่ยมีหลายท่านถามมาเราก็มีนำเอามาจำหน่ายแล้วนะครับเรื่องเล็กกลางใหญ่3ไซส์เลยใหญ่สุดเนี่ยก็ตีไม้หนาได้ถึง เรียกว่าเกือบ2นิ้วเลยนิ้วครึ่งนะครับเนี่ยฮะขอบโต๊ะหนาๆเนี่ยตีโค้งได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำคลิปกันหรือว่าถ้าเป็นอันนี้30มิลก็ได้30 32มิลอย่างเงี้ยนะครับตีได้เลย35พวกเนี้ยครับเดี๋ยวเรามาดูตัว R ที่เล็กกันบ้างนะครับสมมุติไม้ที่ไม่ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราลองใส่ดอกกันนะครับแล้วก็ลองลบมุมไม้กันนะครับครับเดี๋ยวเราจะลบมุมเล็กๆนะครับตามดอกดอกเป็นรูปร่างยังไงตรงนี้ครับตัวกัดชิ้นงานออกมาได้ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับบางท่านมือใหม่สงสัยเอ๊ะดอกตีอย่างนี้แล้วออกไม้มาเป็นยังไงก็ดูที่หน้าตัดของลูกขบ่ายตรงนี้แหละครับตรงนี้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองกินดูครับจะลบมุมเล็กๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น R เล็กๆเห็นไหมครับกรณีที่ไม้ท่านไม่ใหญ่มากถ้าอย่างนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมครับอันเดิมนะครับเหลี่ยมแต่ตรงนี้ก็จะเทียบกันให้เห็นอันนี้เป็น R เล็กๆนะครับครับทีนี้ด้วยความที่ว่าตรงนี้เขามีช่วงตรงด้วยเห็นไหมครับตรงนี้ช่วงตรงถ้าท่านอยากจะกัดแล้วให้มันเป็นตะเข็บด้วยนะครับก็กดดอกให้ลึกลงถ้าเกิดเราเดินมือแต่ถ้าหงายโต๊ะหงายท้องขึ้นมานี่เราก็เอาดอกขึ้นมาตรงนี้เราต้องการจะเป็นตะเข็บด้วยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันครับนะครับเนี่ยก็จะเป็นบ่าอันนี้คือดอกเดียวกันนะครับแต่เราตั้งความลึกที่ต่างกันนะฮะก็จะเป็นมันมีตะเข็บตัวนี้นะฮะบ่าแล้วแต่ว่าท่านชอบแบบไหนนะครับลบมุมธรรมดาก็ได้หรือจะลบมุมกดลงไปก็จะมีบ่าอย่างเงี้ยนะครับครับเดี๋ยวผมจะตีในไม้แผ่นเดียวกันก็ได้เปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่าง R ใหญ่กับ R เล็กนะครับนี่เป็น R เล็กนะครับแต่อันนี้มีตะเข็บอันนี้เป็น R ใหญ่ครับแต่ถ้าหลายท่านบอกว่าถ้าตีไม่ใช้ลูกปืนได้ไหมใช้รั้วตั้งให้โดนมินๆเลยนะครับแผ่วๆนะครับจะได้ลูกปืนจะได้ไม่ทำงานหนักนะครับแล้วเราก็ล็อกอันนี้เราก็กลายเป็นว่าเราใช้ตัวรั้วแทนนะครับสำหรับงานที่ตรงๆนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนิดนะครับสมมุติอันนี้เดี๋ยวเราจะลองตีไม้จากสี่เหลี่ยมให้เป็นกลมนะครับลองดูก่อนอื่นท่านก็ต้อง
ซอยไม้ให้เป็นขนาดลูกเต๋าให้เท่ากันตามรัศมีของตัวดอกนะครับก็คือรัศมีเท่าไหร่ก็ซอยไม้ให้เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางคือ2เท่าของรัศมีครับอันนี้ผมก็มาหยุดตรงนี้ให้ดูเนี่ยตัวนี้ก็จะกลมได้ระดับหนึ่งอันนี้อาจจะไม่ถึงกับกลึงนะครับแต่ว่าเรียกว่าเห็นไหมครับก็กลมได้ระดับหนึ่งนะครับเห็นไหมเดี๋ยวอันนี้ยังคาอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ตีแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองลื้อแคมออกแล้วกันนะครับตรงนี้ให้ดูแบบยังไม่ถึงกระสุดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะครับอันนี้ครับอ่ะเอาออกตรงนี้เลยอ่ะอย่างเงี้ยครับครับอันนี้คือด้านสุดท้ายที่เหลือที่เป็นเหลี่ยมที่เราจะให้ประคองได้แต่ตรงนี้เนี่ยฮะกลมแล้วเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยครับครับจากตัวไม้ที่เป็นลักษณะเราตีเอาลูกเต๋าเนี่ยครับสี่เหลี่ยมเนี่ยมาตีแล้วก็ใช้ดอกกัด4ครั้งก็จะเหมือนทำลักษณะทรงกลมนะครับทำได้แต่ถ้าต้องการใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยถ้าสมมติต้องการเต๋าที่กลมเนี่ยเราก็ใช้ดอกที่ใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยครับดอกตีแต่ก็คือหลักการก็คือตรงนี้นะครับให้เป็นครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับได้วัดได้เท่าไหร่ก็คือครึ่งหนึ่งของไม้อย่างเงี้ยครับก็คือเราตีทีละเซนหนึ่งส่วนสี่เซนหนึ่งส่วนสี่ก็คือเซนสี่ส่วนสี่ใช่ไหมตีสี่ครั้งก็คือครบกลมพอดีอย่างเงี้ยครับอันนี้คือหลักการก็ขึ้นอยู่ขนาดของดอกกับไดมิเตอร์ก็จะเป็นให้ท่านเลือกได้นะครับครับทีนี้เราจะมาลองตีลองอาใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับสมมติหน้าโต๊ะที่มีหลายท่านถามมานะครับว่าผมหน้าโต๊ะใหญ่ๆเนี่ยอยากจะลบมุมนะครับที่มันโค้งอาใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราลองใช้อาที่ใหญ่ขึ้นมากันดูนะครับคราวทีนี้ถ้าอาใหญ่เนี่ยตรงเนี้ยเพลทของเราเนี่ยของเราเตอร์ส่วนใหญ่ตัวเนี้ยก็จะติดนะครับแต่ถ้าท่านสามารถทำให้ลอยขึ้นมาแล้วท่านก็หาไม้มารองนะครับแล้วก็ตีเป็นไม้รองก็ได้นะครับถ้าจะแก้ไขแต่เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะเอามาเดินมือกันดูนะครับด้วยความที่ดอกเนี่ยใหญ่ฮะเราจะต้องใส่จากข้างบนลงมาครับสำหรับการเอามาเดินมือเนี่ยถ้าดอกใหญ่ประเภทเนี่ยบางทีเราก็ทำจิ๊กเป็นรางวิ่งไปเลยนะครับอย่างนั้นอันนี้กรณีที่เป็นช่วงตรงนะครับถ้าดอกใหญ่แต่ถ้ามีลูกปืนเนี่ยเราอาจจะต้องทำเพลทรองด้านบนนะครับครับอันนี้ผมใช้จิ๊กซอของเจม่านะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่เรียกว่าพอใช้ได้เลยครับตัวนี้ราคาไม่แพงเนี่ยผมใช้ใบ6นิ้วของตัวมาคิต้าตัวนี้6นิ้วก็จะได้ไม้หนาๆอย่างเงี้ยแหละครับก็กัดไม้โค้งช้าหน่อยนะครับแต่ว่าก็ช่วยได้มีลูกปืนประคองอย่างเงี้ยครับครับเราอาจจะคัดแต่งนะครับแต่ถ้าเรามีจิ๊กข้างล่างเนี่ยเราอาจจะวิ่งตามจิ๊กเลยก็ได้นะครับแต่นี้เดี๋ยวเราเอาตัวเค้าแล้วครับเป็นตัวชนเลยนะครับครับด้วยความที่ดอกนี้ใหญ่นะครับเดี๋ยวปรับรอบให้ช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูครับเดี๋ยวค่อยๆเร่งรอบขึ้นกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะมีตะเข็บตัวหัวไม้นี่จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นไหม้อยู่พอสมควรเป็นธรรมดาของตรงช่วงหัวไม้ครับตรงหัวไม้เนี่ยเราก็ขัดแต่ถ้ากระดาษทรายละเอียดหน่อยก็จะคันนี้ก็จะเวลาทำสีก็จะสวยขึ้นเลยนะฮะเห็นไหมอันนี้บังเอิญไม้สนเขาสวยนะครับอันนี้เป็นไม้สนของชาวรัสเซียนะครับเขาเอามาให้เดี๋ยววันไหนจะมีเอามาจำหน่ายกันบ้างนะครับครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปการแนะนำ
หรือว่าการนำไปใช้ในดอกกัดโค้งในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับถ้าท่านสนใจสินค้าก็เข้าไปติดตามเราได้ที่เว็บไซต์แล้วก็เบอร์โทรหรือว่าไลน์ที่เห็นในขึ้นหน้าจออยู่เนี่ยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชม